กลับมาครับผู้ชมครับขอดูเรื่องเกี่ยวกับที่นั่งหน่อยล่าสุดเนี่ยที่ร้านอาหารเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้คุณหมอของขวัญก็ตั้งคำถามเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปฟันธงนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นหมอของขวัญเขียนว่ายังไงที่ร้านอาหารที่คุณตังโมไปคือจากภาพที่เราจำลองมาเมื่อวานนี้คุณหมอสงสัยว่าทำไมผู้หญิงไม่นั่ง3คนด้วยกันทำไมปอถึงไปนั่งติดกับกระติกโดยคุณตังโมก็เลยต้องไปนั่งด้านเดียวกับผู้ชาย2คนที่เขาไม่รู้จักแต่คุณหมอถามเฉยๆแค่สงสัยอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มั้งคือตัวของกระติกเนี่ยที่เมื่อกี้คุณโบบอกว่าช่วยพูดความจริงหน่อยและในภาพนี้แหมกระติกก็จะถูกคำถามอีกกระติกก็นั่งติดกับคุณปอคุณหมอก็สงสัยว่าทำไมกระติกไม่ไปนั่งกับแตงโมแล้วปล่อยให้แตงโมต้องเอาของวางขั้นเอาไว้คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ปรากฏเพื่อนแตงโมสงสัยหมดเลยนะฮะจนกระทั่งวันนี้เราไปเจอคุณแอร์พัทธิลาคุณแอร์ยังบอกว่าภาพนี้มันบอกอะไรหลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมป้ายเขาบอกว่าหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าดูจากตำแหน่งที่นั่งแล้วคุณตังโมเอากระเป๋ามาวางกั้นเอาไว้นี่แสดงว่าผู้ชายอีก2คนคือคนที่ไม่สนิทกันแล้วนี่คือเหมือนกับเป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะต้องเว้นระยะห่างโดยดูจากลักษณะแล้วเนี่ยคือคงไม่ได้มีการพยายามจะชวนกันคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นลักษณะของการวางตัวสำหรับการสังสรรค์กับเพื่อนที่ไม่สนิทกันหรืออยู่กับคนแปลกหน้าคือจะบอกว่าไม่อยากคุยบรรยากาศไม่น่าอยู่หรือไม่อันนี้เจ้าตัวคงไม่ฟันธงแต่ว่าแอร์เองเนี่ยบอกถ้าเป็นเขาก็จะนั่งสักพักแล้วค่อยๆขอตัวกลับแสดงว่ามันเริ่มมีความรู้สึกว่าก็คือไม่สนิทแต่แปลกก็คือว่าแล้วทำไมกระติกเนี่ยคุณเนี่ยเขาบอกอีกเขาไม่ได้เป็นผู้จัดการวันนั้นเขาเป็นแค่เพื่อนเขาเลยนั่งชมวิวเนี่ยนะฮะคือกระติกโดยหลักต้องมานั่งเพราะถ้าแตงโมวางอย่างนี้แสดงว่าแตงโมเริ่มรู้สึกเหมือนกับเขาอาจจะรู้สึกเขาไม่สนิทใจล่าสุดเนี่ยเอาเป็นว่าการทำงานของคุณแอร์เองก็เหมือนกันถ้าเจอคนไม่คุ้นเคยเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องกั้นเอาไว้เหมือนกันถูกไหมฮะส่วนตัวรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกไม่ชอบมาพากลมีคนแปลกหน้าผิดสังเกตมาร่วมอยู่กับเราซึ่งเอาจริงถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยถูกไหมฮะแล้วอาจจะต้องมีการกระซิบบอกว่าระวังตัวกันหน่อยนะแต่ครั้งนี้ก็แปลกตรงที่ว่ากระติกไม่มานั่งข้างแตงโมเลยแล้วก็ไปนั่งข้างกับปอแทนเนี่ยนะฮะซึ่งเชื่อว่าแตงโมถ้าก็เป็นผู้หญิงเหมือนกับทางด้านของคุณแอร์จะรู้สึกอึดอัดฮะทั่วไปจริงๆถามแอร์ก็นั่งข้างคนแปลกหน้าได้นะแต่หมายความว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันแต่ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนั่งข้างๆคนแปลกหน้าได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกได้ก็คงอยากนั่งข้างๆเพื่อนเราหรืออะไรเงี้ยตามปกติอะค่ะถ้าเป็นแอร์เนี่ยจะต้องนั่งข้างคนที่เรารู้สึกว่าอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้สึกว่าแปลกหน้าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเอากระเป๋าเนี่ยแหละวางขั้นกลางไว้หน่อยให้มันรู้สึกว่ามันมีสเปซอะสถานการณ์ตรงนั้นมากกว่าค่ะว่ารายล้อมไปด้วยใครถ้าเป็นเพื่อนของเพื่อนที่เราไม่รู้จักเราก็แอร์สำหรับแอร์อาจจะไม่ได้เรียกว่าคนแปลกหน้าก็เป็นเพื่อนของเพื่อนไงแต่แค่ไม่รู้จักก็มาทำความรู้จักกันได้อะไรเงี้ยจะต้องดูก่อนว่าสถานที่ที่ไปเป็นยังไงสมมติว่าเพื่อนอะชวนเราไปบอกว่ามันจะเป็นฟิลประมาณนี้แต่พอเราไปปุ๊บโอ้โหมีแต่คนแปลกหน้าเต็มไปหมดเลยบรรยากาศดูแบบไม่น่าอยู่เลยถ้าเป็นแอร์เนี่ยแอร์ก็จะแบบเหมือนนั่งสักพักแล้วก็ดูแบบพยายามมองหาก่อนว่าเรารู้จักใครไหมถ้าสมมติมันดูท่าทีแล้วมันไม่ใช่เราหรือว่าดูแบบแปลกๆหนูก็จะเดินเข้าไปบอกเพื่อนที่ชวนเลยว่าแบบเดี๋ยวต้องรีบกลับนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่ามีคนแปลกๆที่ดูแบบแอร์เคยมีนะคะมีคนแปลกๆที่ดูแบบมองเราแปลกๆเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็จะกระซิบและหาเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยช่วยดูเราหน่อยนะมีคนเนี้ยมองเราอยู่แบบแปลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกไม่สบายใจเลยสถานการณ์นั้นมันอึดอัดมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราขอความช่วยเหลือใครไม่ได้เป็นแอร์พูดกับเขาเลยก็คือว่าเอาละน้องเนี่ยเราก็เดาแล้วแตงโมตอนรู้สึกยังไงแต่ถ้าให้ตำรวจมือปราบวิเคราะห์ว่าลักษณะที่ไปก่อนจะลงเรือเนี่ยนะฮะแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่ทุกท่านทราบกันดีเปิดภาพขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะถามทางด้านของผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอาจริงคือมันเป็นการป้องกันคนนอกเพราะเขาไม่สนิทป้องกันไม่ให้มานั่งใกล้และถ้าสังเกตจากคลิปที่น้องแตงโมร้องเพลงคุณผู้ชมสังเกตไหมแตงโมเนี่ยจะพยายามไปนั่งซึ่งไม่อยู่กับผู้ชายเลยเพราะถ้าเปิดจากคลิปร้องเพลงแตงโมก็นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็เบือนหน้าออกไปด้วยคุณผู้ชมฮะซึ่งมันก็จะสอดรับกับทางด้านของผู้การแต้มที่กำลังมองว่าน้องเขารู้สึกไม่สนิทแล้วเขาเหมือนกับเขาต้องป้องกันตัวเองแล้วถูกไหมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือวันนี้มันมีอีกอันหนึ่งนะฮะที่เอาให้มันเคลียร์แล้วก็จบก็คือว่านอกจากเรื่องของการนั่งวันนี้เราไปเจอคุณแตงพงศกรถามบอกว่าเอาจริงคุณแตงมองไงทำไมแตงโมเขานั่งอย่างนี้แล้วแต่ว่ากระติกไม่ยอมมานั่งกับเขาคุณแตงว่ายังไงลองดูบทวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะฮะ แต่เขามองเรื่องนี้ว่ายังไงฝ้ายเรื่องของพฤติกรรมจริงๆเจ้าตัวเคยสนิทกับคุณตังโมมาก่อนนะคะในอดีตคุณตังโมเนี่ยวางสำหรับป้องกันตัวเองไม่ให้อยู่ใกล้กับคนที่ไม่สนิทเพราะว่าคือเขาคงไม่สนิทใจแล้วก็เหมือนเป็นการเว้นระยะไม่ให้ผู้ชายที่นั่งถัดออกไปเนี่ยเหมือนกับเข้าใกล้ตัวเขาได้ส่วนคดีรวมกันเลยแล้วกันนะฮะวันนี้แตงก็พูดเรื่องคดีเหมือนกันคุณแตงเนี่ยก็ฟังหลายๆอย่างแล้วเหมือนกับว่าข้อมูลเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเจ้าตัวบอกว่าเหมือนทุกคนบนเรือลำเนี้ย5 คนพยายามจัดฉากแล้วโยนความผิดให้คุณตังโมที่จะไปฉี่ท้ายเรือเขาเคยคบเป็นแฟนคุณตังโมมาก่อนในอดีตเขาเชื่อว่าคุณตังโมไม่น่าจะมีพฤติกรรมเดินไปนั่งยองๆแล้วฉี่ท้ายเรือตามที่กล่าวอ้างค่ะหลังในวันที่ผมโพสต์นะครับหลังจากผมโพสต์เสร็จปุ๊บคุณกติกโทรมานะฮะแล้วก็โทรมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังนะครับแต่จุดประสงค์ของเขาคือต้องการให้ผมลบโพสต์นั้นออกนะครับซึ่งผมไม่รู้นะผมไม่ไปตัดสินว่าเขาต้องการลบเพื่ออะไรนะครับผมแต่ก็นั่นแหละคือเขาพูดวนอยู่อย่างเดียวว่าอยากให้ผมลบโพสต์นั้นนะครับแล้วสิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังนะในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือเล่าแบบเดียวกันกับที่เล่าให้กับสังคมฟังเลยครับที่เล่ากับนักข่าวที่ออกสื่อต่างๆก็คือเขาเล่าให้ผมฟังแบบนั้นนะครับผมแต่ในส่วนตัวผมเชื่อว่าหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆจากทางตำรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทางตัวผู้ที่อยู่บนเรือเองเนี่ยนะครับจะโกหกไม่โกหกผมไม่รู้นะแต่ว่าจากการวิเคราะห์โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอยู่แล้วนะครับผมนะจะเป็นอุบัติเหตุแล้วว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรมันก็มีความแตกต่างกันสำหรับตัวผู้ที่มารับเพราะฉะนั้นก็เอาล่ะนี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับผู้ชมฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ